ดอกไม้สีสันสดสวยและมีกลิ่นหอมมักจะถูกนำไปใช้ในพิธีหรืองานสำคัญต่างๆโดยเฉพาะในโอกาสสำคัญที่ชายหนุ่มจะแสดงความรักต่อหญิงสาวที่เขาหมายปองแต่ดอกไม้แต่ละชนิดนั้นก็มีราคาที่แตกต่างกันออกไปดอกไม้ชนิดไหนจะมีราคาแพงที่สุดเชิญหาคำตอบได้ใน10อันดับดอกไม้ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกครับอันดับที่10ดอกไลเซียนทัสดอกไลเซียนทัสมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ายูสโตมาแกนดิฟอรัมโดยเป็นพืชที่อยู่ในวงเจนทีนิซีแต่บางคนก็เรียกว่าดอกลิซี่ดอกไม้ชนิดนี้มีต้นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้กลีบดอกอ่อนนุ่มและมีหลากหลายสีสันเช่นสีม่วงสีขาวสีฟ้าด้วยความที่กลีบดอกไลเซียนทัสฉีกขาดได้ง่ายในบางครั้งจึงเรียกว่าดอกกระดาษแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมโดยจะเหี่ยวเฉาไปหลังจากตัดออกมาจากต้นประมาณ2สัปดาห์ดอกไลเซียนทัสมีราคาอยู่ที่300ถึง 1,000 บาทหรือ 10 ถึง 35 ดอลลาร์สหรัฐต่อช่ออันดับที่9ดอกมูเกหรือดอกลิลลี่ออฟเดอะวัลเล่ดอกมูเกหรือดอกลิลลี่ภูเขาหรือดอกระฆังน้อยแห่งภูเขามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าคอนวาเลเรียมายอลิสโดยคำว่ามายอลิสนั้นมีความหมายถึงเดือนพฤษภาคมดังนั้นแล้วคู่รักหรือเพื่อนที่สนิทกันก็นิยมจะมอบดอกมูเกให้แก่กันในเดือนนี้ดอกมูเกมีกลิ่นหอมและมีรูปร่างคล้ายกับระฆังใบน้อยๆส่วนใบเรียวยาวคล้ายกับต้นหญ้าเป็นดอกไม้ของประเทศในเขตหนาวพบได้ในประเทศจีนญี่ปุ่นยูเรเซียทางด้านตะวันออกของอเมริกาและพบได้ทั่วไปในอังกฤษชาวอังกฤษนั้นถือว่าดอกไม้ชนิดนี้เป็นสมุนไพรแต่ก็ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้นเนื่องจากมีทั้งคุณและโทษหากใช้ผิดวิธีดอกมูเกมีราคาอยู่ที่500ถึง 1,000 บาทหรือ15ถึง50ดอลลาร์สหรัฐต่อช่ออันดับที่8ดอกไฮเดรนเยียดอกไฮเดรนเยียมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าไฮเดรนไมโครฟิลลาส่วนชื่ออื่นๆก็คือดอก3เดือนดอก6เดือนและดอก3สีดอกไม้ชนิดนี้มีต้นกำเนิดอยู่ในแถบเอเชียโดยเฉพาะในประเทศจีนญี่ปุ่นและเกาหลีรวมถึงทางด้านตะวันตกของอเมริกาและแคนาดาโดยคำว่าไฮเดรนเยียนั้นมีที่มาจากภาษากรีกที่มีความหมายว่า bowl of water ดอกไฮเดรนเยียออกดอกเป็นช่อและมีหลากหลายสีสันเช่นขาวฟ้าม่วงชมพูและแดงนอกจากนั้นสีของดอกก็ยังสามารถเปลี่ยนสีได้ตามความเป็นกรดและด่างของดินรวมถึงปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอีกด้วยดอกไฮเดรนเยียนั้นมีราคาอยู่ที่160บาทหรือ 6.5 เหรียญสหรัฐต่อก้านอันดับที่7ดอกดึงกลอริโอซาลิลลี่ดอกดึงหรือดาวดึงหรือหัวขวานมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าก็อริโอซาซูเปอร์บาถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียและแอฟริกาใต้มาพบดอกดาวดึงตามป่าดิบชื้นหรือที่รกร้างที่มีความชื้นสูงดอกมีลักษณะเป็นดอกเดี่ยวกลีบเรียวยาวขอบของดอกยกตัวขึ้นลงเป็นลูกคลื่นโดยที่ปลายกลีบมีสีแดงส่วนที่โคนจะเป็นสีเหลืองเมื่อบานในช่วงแรกแต่ต่อมาจะเป็นสีส้มส่วนสีอื่นที่มักจะพบก็คือสีเขียวและสีส้มแม้ว่าดอกดึงจะมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรแต่ถึงอย่างนั้นหากผู้ที่นำไปใช้ขาดความรู้แล้วก็อาจจะก่อให้เกิดโทษได้เช่นกันโดยเป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหารด้วยความที่ดอกดาวดึงเป็นดอกไม้ที่พบได้ยากจึงมีราคาแพงโดยดอกเดียวนั้นมีราคาที่150ถึง300บาทหรือ6ถึง10ดอลลาร์สหรัฐอันดับที่6ดอกหญ้าฟรันชาฟรอนคอร์คลัสดอกหญ้าฟรันแม้ว่าชื่อของมันจะทำให้นึกไปว่ามันเป็นดอกหญ้าธรรมดาแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนอกจากนั้นมันก็ยังไม่ได้เป็นหญ้าอีกด้วยหากแต่ว่าเป็นดอกไม้ราคาแพงชนิดหนึ่งเลยทีเดียวดอกหญ้าฟรันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าคอร์คลัสไทวัสก้านดอกจะแทงออกมาจากหัวที่อยู่ใต้ดินส่วนดอกมีสีม่วงคล้ายดอกบัวกลีบดอกเรียวยาวเกสรสีเหลืองขนาดใหญ่โผล่พ้นจากกลีบดอกเกสรตัวเมียมีสีแดง
ดอกหญ้าฝรั่นนั้นจะอยู่ได้ 2-3 สัปดาห์หลังจากตัดออกมาจากต้นโดยประเทศที่สามารถปลูกได้จะส่งออกไปขายนอกประเทศได้มากที่สุดก็คือประเทศอิหร่านดอกหญ้าฝรั่นมีราคา 38,000 ถึง 48,000 บาทหรือ 1,200 ถึง 1,500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1กระบะแต่ถ้าแปรรูปเป็นสมุนไพรแล้วจะมีราคาสูงถึงเกือบ 374,000 บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวดังนั้นแล้วนอกจากดอกหญ้าฝรั่นจะเป็นดอกไม้ที่มีราคาแพงแล้วมันก็ยังเป็นพืชสมุนไพรที่มีราคาสูงมากอีกด้วยอันดับ5ดอกกล้วยไม้คินาบาลูดอกกล้วยไม้คินาบาลูหรือที่มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากล้วยไม้รองเท้าแตะของรอดชายโดยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าพาพิโอพีดิลัมรอดชายดีอานัมมีต้นกำเนิดอยู่ในประเทศมาเลเซียภายในอุทยานแห่งชาติคินาบาลูเท่านั้นดอกกล้วยไม้ชนิดนี้จะชูช่อดอกขึ้นมาสูงถึง6ดอกกลีบเป็นริ้วสีแดงเลือดหมูสลับขาวและแต้มไปด้วยจุดสีแดงเลือดหมูเช่นกันใช้เวลา15ปีจึงจะออกดอกมาให้เราได้ชมความงามกันโดยจะบานในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมด้วยเหตุที่ดอกกล้วยไม้คินาบาลูหายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เช่นนี้มันจึงมีราคาสูงถึง 195,000 บาทหรือ600เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1ดอกอันดับที่4ดอกทิวลิปสายพันธุ์ไวเซอรอยในเรื่องของดอกทิวลิปนั้นเมื่อปี1620ชาวยุโรปเกิดความคลั่งไคล้ในดอกทิวลิปกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะดอกทิวลิปสายพันธุ์ไวเซอรอยซึ่งมูลค่าของมันสูงมากจนกระทั่งผู้คนสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนได้เลยทีเดียวดังที่ปรากฏว่าในปี1633ชาวดัตช์ใช้หัวของทิวลิปสายพันธุ์นี้แลกเปลี่ยนกับบ้านทั้งหลังได้และในบางวันมันก็เปลี่ยนมือไปสู่ผู้คนต่างๆมากถึง10คนซึ่งในความเป็นจริงแล้วดอกทิวลิปสายพันธุ์ไวเซอรอยก็เป็นเพียงดอกทิวลิปพันธุ์หนึ่งที่ติดโรคในพืชจนกระทั่งทำให้กลีบดอกนั้นมีสีสันแปลกตาไปเท่านั้นความนิยมในดอกทิวลิปสายพันธุ์ไวเซอรอยได้รับความนิยมจนกระทั่งปี1637ก่อนที่ผู้ซึ่งปั่นราคาของมันขึ้นมาจะเริ่มกระหน่ำเทขายทิ้งออกมาจนกระทั่งในที่สุดแล้วมันก็เสื่อมความนิยมไปโดยฝากความล่มสลายทางเศรษฐกิจไว้กับผู้คนเป็นจำนวนมากในขณะที่ดอกทิวลิปสายพันธุ์ไวเซอรอยนั้นได้รับความนิยมสูงสุดมันก็มีมูลค่าที่ตีเป็นเงินได้ 70,000 บาทซึ่งมันนำมาคำนวณกับอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันแล้วดอกทิวลิปดอกนี้จะมีราคาสูงถึง 1,500,000 บาทเลยทีเดียวครับอันดับที่3ดอกกล้วยไม้เซินเจิ้นนงเก้กล้วยไม้พันธุ์เซินเจิ้นนงเก้นี้เป็นดอกไม้ที่ทางมหาวิทยาลัยเซินเจิ้นนงเก้คิดค้นสร้างสายพันธุ์และรูปแบบขึ้นมาโดยทางนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เวลานานกว่า8ปีในการวิจัยและพัฒนาต่อจากนั้นก็ต้องใช้เวลาเพาะปลูกและดูแลอย่างใกล้ชิดอีกนานถึง5ปีกว่าที่กล้วยไม้ต้นนี้จะออกดอกมาให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ชื่นชมความงามสมกับที่พวกเขาต้องลงทุนลงแรงมานานด้วยความที่ดอกกล้วยไม้เซินเจิ้นนงเก้ต้องใช้กระบวนการการเพาะปลูกและดูแลอันยากลำบากเช่นนี้มันจึงมีราคาสูงถึง 6,500,000 บาทหรือ200,000ดอลลาร์สหรัฐต่อต้นครับอันดับ2กุหลาบจูเลียตดอกกุหลาบจูเลียตเป็นดอกไม้สายพันธุ์อังกฤษโดยผู้ที่คิดค้นดอกกุหลาบสายพันธุ์นี้ขึ้นมาก็คือนายเดวิดออสตินซึ่งเขาเป็นทั้งนักเขียนและนักเพาะพันธุ์กุหลาบนายออสตินใช้เวลานานถึง15ปีในการคิดค้นและเพาะเลี้ยงกุหลาบจูเลียตจนกระทั่งประสบความสำเร็จโดยเขาผสมกุหลาบสายพันธุ์เก่าเข้ากับสายพันธุ์ใหม่ได้อย่างลงตัวดอกกุหลาบจูเลียตมีสีชมพูอ่อนอันเป็นลักษณะเด่นของกุหลาบสายพันธุ์นี้ส่วนดอกก็เป็นทรงถ้วยขนาดใหญ่มีกลีบซ้อนทับกันอย่างหนาแน่นกลิ่นหอมคล้ายใบชาและความหมายที่ดอกกุหลาบนี้สื่อถึงก็คือความรักอันจริงใจบริสุทธิ์และไม่หวังผลตอบแทนใดๆดอกกุหลาบจูเลียตเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2006ในงานเชลซีฟลาเวอร์โชว์โดยได้รับการประเมินให้มีราคาสูงถึง512ล้านบาทหรือ 15.8 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอันดับที่1ดอกคาดูปูดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องให้มีราคามากที่สุดในโลกก็คือดอกคาดูปูเป็นดอกไม้ในวงแคทเทซี่ที่อยู่ในประเทศศรีลังกามีกลิ่นหอมมาก
และสาเหตุที่ทำให้มันเป็นดอกไม้ที่ครองบัลลังก์ของความมีคุณค่ามากที่สุดก็คือมันจะบานในตอนเที่ยงคืนแล้วก็เหี่ยวเฉาอย่างรวดเร็วในตอนเช้าแต่ถ้ามีการตัดออกมาจากต้นก็จะเหี่ยวเฉาไปภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงตามตำนานของชาวศรีลังกาเชื่อกันว่าดอกคาดูปูเป็นดอกไม้ในตำนานจากสวงสวรรค์โดยยามที่ดอกคาดูปูบานนั้นเหล่าเทพนาคาก็จะลงมาจากสวรรค์เพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ที่ภูเขาสีบาทาด้วยความที่ดอกคาดูปูมีความหายากและเรื่องเล่าขานเช่นนี้นอกจากนั้นก็ยังไม่เคยมีการซื้อขายกันเลยมูลค่าของมันจึงไม่สามารถตีราคาออกมาเป็นจำนวนเงินได้ดังนั้นแล้วดอกคาดูปูจึงเป็นดอกไม้ที่มีราคาและมีคุณค่ามากที่สุดในโลกครับดอกไม้ที่สวยงามและมีกลิ่นหอมชื่นใจก็ย่อมเป็นที่หมายปองของบุคคลทั่วไปจนกระทั่งมีราคาสูงมากแต่สิ่งนี้ก็อาจจะเป็นเพียงแค่ค่านิยมที่ปรากฏขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็เลือนหายหรือปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของสังคมในช่วงเวลาต่อๆไปและนี่ก็คือทั้งหมดของ10อันดับดอกไม้ราคาแพงที่สุดในโลกในวันนี้ครับ